เฮ้ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยแล้วผมมาอยู่ที่นี่ได้ไงเนี่ยแล้วทำไมผมถึงไม่คุ้นหูคุ้นตากับสถานที่แห่งนี้ไม่เชื่อก็ดูที่ก้อนเมฆสิก้อนเมฆมันจะต้องใหญ่กว่านี้ใช่ไหมแต่อันนี้มันเล็กนิดเดียวโอ้ปกติก้อนเมฆมันจะต้องแบบอยู่บนท้องฟ้าแบบอยู่แบบเยอะๆแต่อันนี้ก็เห็นอยู่แค่นี้สรุปคือที่นี่คือที่ไหนแล้วทำไมต้นไม้ถึงเป็นสีม่วงแล้วสิ่งมีชีวิตไปไหนหมดวัวหมูแกะไก่ซอมบงซอมบี้สเกลตันแมงมุมหายไปไหนหมดโอ้เหมือนกับเราอยู่คนเดียวในโลกใบนี้เลยก็ว่าได้โอ้โหมันช่างเวิ้งเหลือเกินเวิ้งว้างอ้างว้างเหงาเหลือเกินนะโอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft อีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมมีม็อดมาฝากท่านผู้ชมนะครับม็อดนี้เป็นม็อดสวรรค์นะครับม็อดนี้มีชื่อว่า The Ether นะครับจะอ่านว่าไงดีอะม็อดมันชื่อมันเขียนเงี้ยเดี๋ยวให้ดูเอามันมีเหรอคือม็อดมันชื่อภาษาอังกฤษมันเขียนงี้ครับ The Ether เนี่ย Ether นะ Ether เนี่ยจะอ่านยังไงดีนะครับนะม็อดมันชื่อคล้ายๆกับม็อด Ether เลยอะ Ether อะ The Ether 2อะไรเงี้ยเนี่ย The Ether นะครับผมไม่รู้จะอ่านยังไงคือชื่อมันคล้ายกันมากนะครับแค่เปลี่ยนจากตัว E เป็นตัว A แค่เนี้ยนะก็ไม่รู้ว่าจะอ่านว่าEther หรือ Ether ดีนะครับมันคล้ายๆกันเลยนะครับนะโอเคนะครับก็มอดนี้เป็นมอดสวรรค์นั่นเองนะครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่สวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ไม่มีสิ่งมีชีวิตเลยอ่ะโอ้โหโคตรเหงาเลยนะครับโอเคก็มันจะมีอะไรกันบ้างนะครับมอดสวรรค์นี้นะครับจะมีสิ่งมีชีวิตอะไรนะครับก็ไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมที่จะกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับเกินใจหรือเกินไปนะฮะโอเคมาโอเคโอ้โหเอ้ยตรงนั้นมันเนี่ยเหมือนกันเด้เลยนะครับเหมือนม็อดเอเธอร์เลยอะม็อดสวรรค์นะครับที่ข้างในมันมีบอสอะเป็นบอสนางฟ้าผมเคยเล่นอยู่ฮะม็อดนี้นะเคยเล่นอยู่สมัยประถมฮะป.5ผมเล่นที่ร้านเกมฮะไปโหลดมาเล่นนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูไอเทมกันในกล่องนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะมีไอเทมอะไรกันบ้างนะครับในกล่องนี้นะโอเคป้าบก็จะมีประมาณนี้นะครับก็จะมีปีกมีอาหารมีอะไรเนี่ยชุดกงชุดเกาะดาบอุปกรณ์เครื่องมือรวมไปถึงกระทาด้วยนะฮะโอเคก็จะมีเป็นประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวค่อยๆไล่ไปทีละอย่างแล้วกันเนาะนะครับเอาจากของในกล่องก่อนแล้วค่อยไล่ไปสิ่งมีชีวิตนะครับโอเคมาเดี๋ยวดูปีกก่อนนะครับโอ้โหเป็นอะไรเนี่ยไดมอนด์วิงอาร์เมอร์ใช่ไหมอ๋อนี่ฮะเคโอ้แค่นี้ก็บินได้หรอก็เท่เลยนะฮะโอ้สวย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 พี่สวยอ่ะนะครับสวยพี่สวยเลยนะฮะโอ้โหเป็นม็อดปีกด้วยนะจะเรียกว่าม็อดปีกก็ได้นะคือมันมีปีกด้วยนะครับนี่ฮะโอ้โคตรเท่อ่ะโอเคเดี๋ยวหยิบปีกมาให้ดูหมดเลยนะครับโอเคอันนี้เป็นไดมอนด์วิงอาร์เมอร์ครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคมาปีกที่2ก็จะเป็นวิงออฟเดมอนนะครับหรือว่าปีกของปีศาจนะครับงอเขาเท่อะเออแม่งเท่จริงนะฮะบินได้ด้วยนะครับกดสเปซบาร์สองครั้งก็บินได้แล้วนะโอเคก็สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากจะเล่นม็อดนี้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดเอาไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับก็ม็อดนี้เป็นของเวอร์ชั่น 1.7.10 นะครับโอเคมาต่อมาก็จะเป็นวิงอะไรเนี่ยเซเลสอาร์เมอร์นะครับโอเคก็จะเป็นเกาะติดปีกนะครับเหมือนเป็นเสื้อเหมือนเป็นเสื้อติดปีกจะเรียกกันก็ได้นะครับ
นะนี่นะครับอ๋อก็เท่นะโอเคปีกต่อมาก็จะเป็นเป็นไพลินนะครับเป็นชุดเกาะไพลินนะครับนี่ครับโอ้สวยงามนะฮะโอเคต่อมาก็จะเป็นทับทิมนะครับเป็นเสื้อเกาะทับทิมนะโอ้แต่ปีกก็จะเหมือนเดิมนะฮะถ้าอยากได้ปีกสวยๆก็นี่เลย Wing of Demon นะครับโอเคมาปีกสุดท้ายก็จะเป็น Wing of Angel นะครับหรือว่าปีกของนางฟ้านะฮะอันนี้คือปีกสแตนดาร์ดเลยก็ว่าได้ครับไม่มีชุดกงชุดเกาะนะมีแต่ปีกเท่านั้นนะครับโอ้โหอาหารจะหมดเดี๋ยวเสกแป๊บนึงโอเคอาหารจะหมดปึ๊บมาโอเคเดี๋ยวเรามาดูอาหารต่อเดี๋ยวครับอาหารจะมีอะไรบ้างเนี่ยคอตตอนแคนดี้อันนี้มันกินได้ป่าววะกินได้ป่าววะอันนี้ไวสติกน่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นวัสดุป่ะคอตตอนแคนดี้อันนี้ก็ไม่รู้นะหรือมันเอามาคราฟกันได้วะเดี๋ยวลองดิก็ไม่ได้เหรอโอเคมาแอปเปิลจะมีกินแอปเปิลเบอร์รี่แล้วก็เบอร์รี่อีกเหมือนกันอ๋ออันนี้เป็นสีแดงใช่ไหมอาหารเอาไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าหลอดอาหารมันยังไม่ลดนะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดเกาะดีกว่าครับชุดเกาะก็จะเป็นรูบี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นชุดเกาะเป็นชุดเกาะทับทิมนะฮะลองใส่ดูดิเอ๋ครับถ้าอยากมีปีกก็นี่เลยนี่ครับจะได้ครบเซตนะครับผมนี่ฮะโอ้ว้าวนี่เราปรับเป็นโหมดอะไรเป็น normal ใช่ไหมเอ้ยนี่ไงสิ่งมีชีวิตผมเริ่มเห็นแล้วเว้ยผมเห็นสิ่งมีชีวิตนะฮะเนี่ยตัวอะไรเนี่ยเป็นนางฟ้าตัวเล็กๆนะครับผมนางฟ้าหรือผีเสื้อวะน่ะโอ้โหมีคีปเปอร์ด้วยมีคีปเปอร์ด้วยเฮ้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 ยโหระเบิดมันระเบิดกันอย่างนี้เลยเหรอวะโอ้ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นอันตรายมากฮะแถวนี้เจ้าที่ดูครับอย่าพึ่งนะมันก็จะมีนางฟ้านะมีนางฟ้านี่ครับเผื่อว่าต้องเสกให้ดูแหละเนี่ยเอาให้ดูเลยนะฮะมีนางฟ้ามีคีปเปอร์เอ็งเจิลคีเปอร์ครับผมเพราะว่ามันมีวงแหวนอยู่นะฮะมันระเบิดไงวะโหแม่งตีก่อนด้วยโอ้สุดยอดจริงๆนะครับโอเคมาเดี๋ยวสิ่งมีชีวิตเอาไว้ที่หลังก่อนนะครับเดี๋ยวเราให้มาดูไอเทมก่อนอันนี้คือเกาะรูบี้นะครับชุดเกาะรูบี้นะมันไม่มีบอกใช่ไหมอ๋อมันเป็นเวอร์ชั่น 1.7 นี่หว่ามันอาจจะไม่มีบอกแหละว่า ไอมันบวกเกาะเท่าไหร่อะไรยังไงนะฮะโอเคเดี๋ยวมาดูชุดเกาะไพลินดีกว่ามันเป็นชุดเกาะอัญมณีนะครับนี่ฮะชุดเกาะไพลินนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวลองใส่เนี่ยเลยชุดเกาะไพลินจะแข็งแกร่งกว่าใช่ไหมดูจากหลอดตรงเนี้ยไอหลอดที่เป็นชุดเกาะครับเห็นไหมข้างบนหลอดเลือดนะครับนะมันครึ่งนึงอะเออเห็นไหมอันนี้คือชุดเกาะทับทิมนะเนี่ยครับขาดอีกอันเดียวเท่านั้นแต่อันนี้อีกครึ่งเดียวเห็นไหมเห็นไหมอีกครึ่งเดียวนะฮะโอ้ค่อยๆอัปเกรดเว้ยแล้วถ้าเราใส่อันเนี้ยน่าจะเท่ากันนะอ๋อถ้าใส่ปีกมันจะลดเกาะใช่ป่าววะเดี๋ยวรู้สึกว่าใส่ปีกจะลดเกาะนะฮะเดี๋ยวลองดูหนึ่งเดี๋ยวเออรู้สึกว่าใส่ปีกมันจะลดเกาะลงมานะเออเกาะที่เป็นรูบี้อ่ะครับนะโอเคชุดเกาะมีแค่นี้แหละไอ้เอาจริงดิมีแค่นี้จริงเหรอปะอ๋อมีแค่นี้เออมีแค่นี้จริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกสิ่งก่อสร้างนะพวกบงพวกบล็อกนะแต่ไม่ต้องหยิบมาให้ดูหรอกเพราะว่าก็เห็นกันอยู่แล้วฮะตอนนี้โอเคนะครับมีปราสาทด้วยเดี๋ยวค่อยสำรวจแล้วกันนะครับโอเคมาชุดต่อมาก็จะเป็นโทเปสนะครับหรือว่าชุดบุษราคำนะครับผมโทเปสนะครับโอ้อันนี้แม่งปอกว่า2ชุดแรกอีกนะฮะดูดินะครับไอหลอดก่อนเนี่ยหลอดพลังก่อนเนี่ยกี่หลอดวะกี่1 2 3โหแค่7เองนะครับขาดอีกตั้ง3อ่ะเห็นไหมนี่ฮะขาดอีกตั้ง3อ่ะ
โอ้ถ้าเต็มนี่เฟี้ยวเลยมันรู้สึกมันจะไม่รู้สึกมันจะไม่มีปีกของบุษราคำนะนะครับโอ้นะไม่เป็นไรไม่มีปีกก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมว่าเก็บก่อนดีกว่าใส่ชุดนี่ก่อนแล้วกันเนี่ยที่เหลือก็เก็บฮะรู้สึกของจะเต็มตัวจริงๆรู้สึกของจะเต็มตัวฮะตอนนี้โอเคมาต่อมาเดี๋ยวให้ดูพวกดาบดีกว่านะครับดาบนี่เลยเดี๋ยวค่อยๆเรียงแล้วกันนี่เลยครับอาเกตเดี๋ยวทำไมดาบมันชื่อแปลกๆวะอาเกตซอสเหรออ๋ออาเกตใช่ไหมเอ๊ะเดี๋ยวใส่ปีกก่อนเดี๋ยวผมจะไปทดสอบกับพวกคิปปงคิปเปอร์นะอาเกตซอสเดี๋ยวมาอ่านชื่อดาบก่อนดีกว่าอาเกตซอสอันนี้อะไรเนี่ยอะไรเอลเลนเลนทานซอสอะไรวะชื่ออ่านยากจังนะครับเออนะโอเคอันนี้โทแพสซอสดาบบุษราคามันยังอ่านได้อยู่ดาเมจ9นะครับอันนี้ดาเมจ9เหมือนกันอันนี้ดาเมจ7อันนี้ดาเมจ10อันนี้ดาเมจ8เหรออ๋อดาบทัพทีมแล้วก็ดาบไพลินนะครับเดี๋ยวมาลองดีกว่าว่ามันแรงแค่ไหนอุ้ยโอ้ก็แรงอยู่เนี่ยแต่ความทนทานนี้ไม่รู้ว่าต้องไปโหลดเลบี้บอสไปโอ้ยนี่ก็ขยันระเบิดแล้วกันโอ้ยขยันระเบิดจริงๆไอ้พวกนี้ตอนแรกผมคิดว่าเบอร์รี่พวกนี้แอปเปิ้ลเนี่ยนึกว่ากินแล้วมันจะชูกำลังเหมือน M150 นะแต่จริงๆไม่ใช่นะครับโอ้ยมันกระตุกเลยวะโอ้โหถ้ามันจะยิงรัวขนาดนั้นนะโอ้อันนี้มอนเตอร์ธรรมดาใช่ปะใช่ไหมมันก็เกิดด้วยเหรอวะบนสวรรค์เนี่ยเกิดด้วยใช่ปะถ้าเกิดด้วยก็โอเคโอ้ดาบก็ถือว่าแรงอยู่นะนะครับเอ้ยลองกินดูดิกินแล้วเป็นไงวะกินแล้วก็แค่เพิ่มหลอดอาหารใช่ไหมแค่ไอเนี่ยแค่กินให้อิ่มอ่ะโอ้ยนี่อ่ะเจอดาบทัพทิมไปเด้ดาบทัพทิมแหละดาบทัพทิมแรงสุดแล้วนะครับดาเมจตั้ง10เดี๋ยวลองตีนี่เนี่ยอิงโจเนี่ยมันไม่ทำอะไรหรอวะโหแล้วบินอย่างงี้มันไม่ตกไปตายหรอวะมันไม่ตกสวรรค์หรอมันไม่ตกสวรรค์ไปตกนรกกับวะน่ะเอ้ยไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่นี่ฮะไม่ใช่ God of War นะเออนะครับไม่ใช่ God of War ที่ตกลงไปในแม่น้ำสติกอะอันนั้นภาค3ครับเมื่อก่อน God of War เป็นเกมที่ผมอยากเล่นมากนะอยากเล่นภาค3อ่ะเออภาค3น่าเล่นนะครับแต่ตอนนี้ไม่อยากแล้วเฮ้ยมีบอสว่ะ Atlas The Titan เดี๋ยวมีบอสครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเย็นๆโอเคดาบมันก็จะเป็นประมาณนี้ฮะมันก็จะคล้ายๆกับดาบทุกเล่มแหละนะแค่ว่ามันเป็นดาบอัญมณีคนละอย่างกันนี่อาคารนึงเลยนะครับโอเคดาบเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดูพวกอุปกรณ์ต่อดีกว่านะฮะโหกระตุกมากครับไปโอเควิอันนี้ยังไม่ได้ให้ดูเป็นดาบทันเดอร์ซอสเป็นดาบเทพนะฮะเรียกว่าดาบเทพดีกว่าโอ้มีออปชันเขียนด้วยเว้ยนะครับมีสเตตัสบอกด้วยนะฮะเนี่ยทันเดอร์ซอสดาเมจ5ทำไมดาเมจมันน้อยจังวะดาเมจ5แต่ข้างล่างเขียน9อะไรวะเนี่ยไลท์คิกสเปเชียลเอฟเฟคดูราบิลิตี้ความทนทาน699เหรอลองดูดิเยสเคอ๋อถ้ากี้ขวาคือมันจะผ่าให้ฮะก็ตามชื่อนะครับเป็น Thunder Sword นะครับหรือว่าเป็นดาบสายฟ้านั่นเองนะฮะโอ้โหนี่เราเป็นเทพเจ้าแล้วเนี่ยเราอยากจะผ่ามันก็ผ่าได้ฮะอยากผ่าตัวอะไรก็ผ่าไปฮะให้มันตายไปครับดาเมจก็9นะฮะดาเมจไม่เยอะเท่าไหร่ฮะแค่9นะครับแต่มีก็แค่มีพลังเข้ามาแค่นั้นแหละเป็นสายฟ้าเนี่ยไปตายซะแตก1สวยพี่สวยแตก1สวยพี่สวยช่วงนี้ติดเพลงครับติดเพลงสวยพี่สวยเนี่ยนะครับโอเคดาบมันจะโดดเด่นนิดนึงนะคือเนี่ยมีเอนชานด้วยนะฮะมีเอนชานเข้ามาด้วยฮะเป็นเอฟเฟคนะโอเคโอ้โหแล้วอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอ้ผมว่ากว่าจะประสงค์ประสานนี่ก็กินเวลาเยอะแล้ว
โอ้อันนี้ก็จะเป็นขวานนะครับขวานก็ดาเมจจะแตกต่างกันเนาะนะครับแล้วลองกัดต้นไม้แล้วกันมาอันนี้เป็นรู้สึกว่าขวานด้วยขวานมันก็จะไอ้นี่เท่ากันนะรู้สึกมันจะขุดเร็วตัดไม้เร็วเท่ากันนะเว้ยใช่ป่ะเนี่ยใช่ป่ะมันน่าจะตัดเร็วเท่ากันนะขวานพวกเนี้ยทั้งหมดที่ผมมีอยู่ในตอนเนี้ยอุ๊ยแต่ใบไม้แม่งตัดยากว่ะใบไม้แม่งแข็งมากเลยนะฮะเออนะครับโอ้โอเคคงไม่ต้องหยิบอะไรให้ดูมาแล้วมันก็แค่แตกต่างตรงที่ว่าดาเมจมันเว้ยเนี่ยดาเมจ8เนี่ยเห็นไหมดาเมจ8ดาเมจ9 7 6เนี่ยนะครับมันต่างกันแค่ดาเมจนะครับเออขวานแต่ละอย่างเนี่ยนะฮะมีแร่ด้วยนะโอ้เยอะมากเยอะมากมอนนี้เยอะเยอะใช้ได้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวที่ขุดก็เหมือนกันแหละผมว่าเราคงไม่ต้องหยิบอะไรมาเยอะแยะแล้วนะเนี่ยที่ขุดมันก็จะเท่าๆกันมั้งจากความรู้สึกผมนะผมว่ามันก็เท่าๆกันนะเว้ยเห็นป่ะความเร็วอะความเร็วในการขุดมันก็เท่ากันนะครับแต่สิ่งที่ไม่เท่ากันก็คือดาเมจนะครับเนี่ยนะอย่างเช่นที่ขุดทับทิมดาเมจ8เนี่ยบุษราคำ7อันนี้7อันนี้5 6เนี่ยนะครับมันจะไม่เท่ากันแค่ดาเมจเท่านั้นแหละเออนะครับโอเคมาเดี๋ยวมาดูในส่วนของพลั่วดีกว่านะครับโอเคนะครับก็เหมือนเดิมนะฮะพลั่วก็เหมือนเดิมครับเนี่ย5ดาเมจ5ทับทิม8บุษราคำ7ไพลิน6นี่ครับก็จะต่างกันแค่ดาเมจแค่นั้นแหละนะอ๋อมันเป็นดินใช่ไหมที่ผมเหยียบไปเนี่ยเออนะครับนี่ฮะความไวก็เท่ากันนะครับต่างกันแค่ดาเมจแค่นั้นแหละนะครับต่างกันแค่ว่าอันไหนมันหาง่ายกว่ากันเออนะครับมันต้องมีอันมันความหายากเนี่ยว่ามันไม่เท่ากันนะอย่างเช่นทับทิมเนี่ยอาจจะหายากกว่าอันนี้ก็แดดเนี่ยที่ผมถืออยู่เนี่ยนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคมาโอเคมาตอนนี้เหลือชุดเกราะกับคาถาแล้วนะฮะผมว่าคาถาเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาเนี่ยอันนี้มาเลยเซเลสอะไรเนี่ยนะครับโอเครู้สึกว่าชุดเกราะนี้จะเป็นชุดเกราะที่ถึกที่สุดในมอดนี้แล้วก็ว่าได้นะนี่ครับเนี่ยใส่แล้วเนี่ยพลังเกราะเต็มเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวใส่ปีกก่อนใส่ปีกพลังเกราะก็เต็มนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะแล้วรู้สึกว่าชุดนี้จะเป็นชุดที่สวยที่สุดแล้วนะรู้สึกจะเป็นชุดที่สวยที่สุดในมอดนี้แล้วก็ว่าได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาพวกคีเปอร์ดีกว่ามันมีบอสด้วยนี่ว่ะเนี่ยบอสอะเนี่ยนะครับมีบอสด้วยนะทำไปเล่นไปนะครับผมเห็นชื่ออยู่เดี๋ยวเข้าไปส่องดิมันจะกัดผมตายปะวะบอสมันโหดปะวะน่าจะโหดแหละเออเนี่ยมีทางเข้านะครับเฮ้ยนี่มันสุดนี่ว่ะโอ้โหเฮ้ยใจเย็นเฮ้ยใจเย็นพี่โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยนี่เจออะไรอยู่เดี๋ยวเบื่อโอ้โหเล่นกันอย่างนี้เลยเหรอนะครับโอ้โหเล่นกันอย่างนี้เลยวะโหดร้ายมากโอ้ยเอาแล้วผมกลับมาที่โลกมนุษย์เนี่ยเหรอโอ้จบแล้วนี่เรากลับมาโลกมนุษย์ใช่ไหมโอ้ตายละประตูที่สร้างไว้หายไปไหนไม่รู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคาถาก่อนละกันนะครับเดี๋ยวค่อยกลับไปใหม่นะโอเคคาถาอันนี้ก็จะเป็นคาถาระเบิดนะครับตามชื่อเลยนะฮะคลิกขวาก็จะระเบิดตู้มนะครับเห็นไหมเออนี่ครับอ๋อมันจะยิงพลังออกไปใช่ไหมนี่นะครับเนี่ยครับยิงพลังออกไปนะปึ๊บเนี่ยตุ้มเห็นไหมนะครับระเบิดก็จะระเบิดเล็กๆนะฮะระเบิดไม่ใหญ่นะครับเออนี่นะฮะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคคาถาต่อมาก็จะเป็นคาถาสโลเนตนะครับอันนี้ตามชื่อเลยเป็นคาถาสโลเอาไว้สโลศัตรูนะครับแช่แข็งอะไรเงี้ยทำให้มันช้าลงนะครับสโลอะไรเงี้ยนะครับโอเคมา
โอเคครับคาถาต่อไปอันนี้ไม่มีชื่อนะฮะอ๋อเป็นคาถาเปล่าๆนะครับเป็นคาถาเปล่าๆเลยไม่มีจงไม่มีเจมทั้งนั้นนะครับโอเคคาถาต่อมาก็จะเป็นคาถาพิษนะครับเป็นคาถาพิษนะพอยซันนะครับยิงไปก็จะติดสถานะพิษนะครับติดพิษนั่นเองนะนี่นะครับมันติดพิษหรือวิเทอร์วะน่ะมันเป็นสีดำๆสรุปติดพิษหรือวิเทอร์ฮัลโหลไม่รู้ครับต้องลองกับตัวเองนะนี่ก็เป็นคาถาของมอดนี้นะโอเคคาถาสุดท้ายก็จะเป็น decomposition นะครับมันคือคาถาอะไรวะคือคาถาอะไรอ่ะอ๋อจะทำให้เลือดลดอะไรเงี้ยเหรอใช่ป่ะติดสถานะอะไรสักอย่างนี่แหละฮะมันถึงตายป่ะรู้สึกจะถึงตายป่ะลองตรงนู้นดิปั๊บอ๋อมันถึงตายเอ้าตายเฉยเลยมันคล้ายๆคาถาพิษนะฮะแต่เหมือนจะไล่แรงกว่าหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะยิงไปอ่ะโอมายิงมาดิได้ยิงก็ยิงมาอย่าตลกน้องอย่าเล่นกับเทพซะอุ้ยแม่งระเบิดโอ้พอโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาให้ดูสิ่งมีชีวิตดีกว่านะครับรู้สึกจะใกล้หมดแล้วนะเอ้ยไอพวกนี้ยังไม่ได้ให้ดูเลยเดี๋ยวสักครู่ที่ขุดเนี่ยลืมหยิบมาเลยที่ขุดHoly Stone นะครับมันน่าจะเป็นของเทพสุดละมั้งนะน่าจะอยู่ในเซตนี้แหละนะเซตที่ผมใส่เนี่ยน่าจะเข้าน่าจะใช่อ่ะน่าจะเซตเดียวกันอ๋อประตูมันอยู่นี่โอ้นะโอเคตัดต้นไม้ก็น่าจะเร็วเหมือนเดิมฮะน่าจะเร็วเท่ากันแหละหมดรู้สึกจะเร็วน้อยกว่าด้วยมั้งใช่เปล่าวะเดี๋ยวต้องไปลองข้างในสวรรค์นะครับเท่ากันปะเร็วน้อยกว่านี่ว่าเดี๋ยวเอามาเปรียบเทียบดิเร็วน้อยกว่าปะเดี๋ยวลองเปรียบเทียบแบบนี่ดูโอ้โหมันเร็วน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยฮะเนี่ย Holy Stone นะครับคือมันขุดช้ากว่า Ruby Pickaxe อีกนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาให้ดูสิ่งมีชีวิตดีกว่านะครับสิ่งมีชีวิตก็จะมีเดี๋ยวหยิบมาให้หมดเลยแถวหนึ่งพอดีเนี่ยจะมีอะไรเนี่ยแคสสควิดเอ็นเจลมีบอสนะครับมีบอสด้วยนะหมดยังวะโอเคมีหมูบินด้วยโอเคเดี๋ยวให้ดูให้เดี๋ยวเสกตรงนี้เลยแล้วกันเป็นเอลนะตอนแรกเป็นเอลนี่อ๋อมันเป็นเอลเหรออ๋อไอตัวนี้คือเอลใช่ไหมไม่ใช่นางฟ้าใช่ไหมผมก็โอ้โหผมก็คิดผิดมาตลอดว่าเออเนี่ยคือนางฟ้านะมันเหมือนนางฟ้าดูไงก็เหมือนนางฟ้าเออนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นเอลเหรอโอ้นะครับโอเคตัวต่อมาก็เป็นเอลเหมือนกันใช่ไหมอ๋อเป็นเอลสีแดงนะฮะสวยงามนะครับเป็นเอลสีแดงนะครับผมโอเคอันนี้เป็นเอลสีอะไรสีฟ้านะฮะโอ้มีหลายสีด้วยนะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะครับโอเคตัวต่อมาเป็นเอลสีเหลืองโอ้โหแม่งมีทุกสีเลยมั้งเนี่ยนะครับโอ้ว้าวตัวต่อมาเป็นแก๊สควิดนะครับน่าจะเป็นปลาหมึกนั่นไงใช่ด้วยครับ เป็นปลาหมึกลอยได้นะฮะนี่ครับแล้วมันยิงยังไงอ่ะยิงอะไรยังไงวะเดี๋ยวต้องลองเกมโหมดศูนย์ดูให้มันยิงเราอ๋อยิงบอลไฟเหมือนเดิมใช่ป่ะแค่เฮ้ยมันเหมือนมันจะตกเหมือนมันโจมตีเราด้วยนะฮะเหมือนมันจะโจมตีเราด้วยเห็นไหมคือตามันแดงเมื่อกี้เห็นนะเวลามันยิงตามันจะแดงนะฮะจะเหมือนกับแก๊สทั่วๆไปนะครับแค่ว่ามันเป็นปลาหมึกนะครับผมโอเคตัวต่อมาก็จะเป็นแก๊สฮะแก๊สควิดมันมี2ตัวเหรอวะอ๋อผมน่าจะหยิบเกินมาใช่ป่ะใช่แน่นอนเออผมหยิบเกินมาด้วยนะโอเคเฮ้ยใจเย็นดิตัวต่อมานะครับประสาทไม่ต้องทัวร์แล้วนะครับนะถ้าอยากรู้ก็โหลดมาเล่นกันดูนะครับอันนี้หมดเสียเวลาไปเยอะแล้วนะฮะปราสาทมันก็มีของให้เก็บแหละนะโอเคอันนี้ต่อมาเป็น Angel Without Wing นะครับก็คือนางฟ้าที่ไม่มีปีกนะฮะเห็นป่ะมีของให้เก็บด้วยเฮ้ยนี่มันฮีโร่บ่ายนี่หว่าโอ้โห
แหมหลอกกันซะขนาดนี้นะครับบอกว่าเป็นฮีเนี่ยเขียนชื่อไอเทมไปเลยนะว่าสปอนฮีโร่บายก็จบแล้วฮะไม่ต้องมาบอกว่าเอ็งเจอร์วิดเอาวิงนะครับโอ้โหผมก็นึกว่าจะเป็นนางฟ้าผู้หญิงที่ไหนได้เป็นฮีโร่บายนะครับโอ้โหย้อนยุคเลยมะล่ะนะครับย้อนยุคไมน์คราฟต์กันเลยทีเดียวนะฮะฮีโร่บายเนี่ยนะครับผมโอ้โหสุดจริงๆนะครับโอเคตัวต่อมาก็จะเป็นแอตลัสไททันครับก็เป็นบอสนะเดี๋ยวค่อยเสกดีกว่าโอเคตัวต่อมาเป็นฟลายอิงพิกนะฮะเป็นหมูบินนะฮะอ้าวทำไมมันเสกไม่ได้วะเฮ้ยทำไมไม่มีหมูบินวะอ้าวหมูบินไม่มีเหรอเอาเสกแล้วไม่เจออีกเอากัมหมูบินผมหายไปไหนวะเนี่ยนะครับโอเคตัวต่อมาก็เป็นเอ็งเจิลคีเปอร์นะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปนะครับนี่ฮะโอเคเดี๋ยวเสกบอสดีกว่าอ่ะนี่ครับนี่ก็คือบอสมันเป็นซุดมากกว่านะดูทรงแล้วอ่ะมันเป็นซุดนะครับเห็นไหมมันเป็นซุดเห็นไหมดูจากชุดก็รู้แล้วว่าเป็นซุดเทพเจ้าซุดอ่ะเออเฮ้ยเดี๋ยวหยิบดาบกันฆ่าแม่งเลยเอ้ยมันเกมโหมดเลยแล้วกันเกมโหมดฆ่ามันเลยแล้วกันมาไม่รู้จะตีเข้าวะนะถ้าตีไม่เข้าก็ปล่อยมันไปเฮ้อนะฮะเอ้ยมันอยู่นี่นี่ว่ะตลกโหเลือดเยอะว่ะโอ้บอสแม่งเลือดเยอะว่ะโอ้เลือดเยอะจริงไม่รู้เท่าไหร่นะแต่ตีไม่เข้าอ่ะไอ้ตีเข้าอ่ะแต่เลือดมันลดน้อยมากฮะมันไปไหนวะอยู่นู่นใช่มั้ยโอ้โหแล้วกว่าจะตีแล้วกว่าจะตายโอ้ไม่ตีละปล่อยมันไปเถอะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับมอด The Eater นะครับหรือว่า The Eater ก็แล้วแต่คนจะเรียกนะแต่ผมจะเรียก Eater นะเพราะว่ามันเป็นตัว E นะฮะโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ